สวัสดีครับขอนำเสนอการให้บริการโปรแกรม Train the Trainer ประเภทต่างๆครับสถาบันแบ่งการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรนะครับออกมาเป็น4รูปแบบประเภทที่1เป็นเรื่องของการที่หัวหน้างานครับอยากจะเป็นวิทยากรที่สอนทีมงานณจุดปฏิบัติงานเราเรียกว่า Supervisor to be Trainer ครับการพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นวิทยากรซึ่งมีความสามารถในแง่ของการสอนงาน Teaching Training Coaching และให้คำปรึกษาในเชิงของ Consulting Counseling ณจุดปฏิบัติงานก็จะทำให้บุคลากรสามารถที่จะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นการพัฒนาในลักษณะนี้จะเน้นย้ำในเรื่องของการที่หัวหน้างานครับแทนสั่งงานกลับมาเป็นการสอนงานส่วนจะสอนงานอะไรจะสอนอะไรบ้างและรูปแบบการสอนงานเป็นอย่างไรหัวหน้างานก็จะสามารถแยกแยะได้ครับหากจะเป็นความรู้หัวหน้างานก็จะสอนในมุมของ teaching ครับให้ความรู้ให้ทฤษฎีนะครับและพัฒนาต่อมาเป็นเรื่องของรูปแบบการสอนในเชิงของ training ครับฝึกปฏิบัติมีวิธีการตาม work instruction ก็จะเน้นในเรื่องของให้วิธีการพร้อมปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันส่วนเป็น coaching หัวหน้างานก็จะมีการใช้คำถามการรับฟังนะครับเพื่อจะดึงศักยภาพของทีมงานให้ใช้ศักยภาพของเขากับการปฏิบัติงานเปลี่ยนมุมมองของเขาดึงคุณค่าออกมาใช้งานได้มากขึ้นครับส่วนการให้คำปรึกษาในเชิงของทางด้านจิตวิทยาก็เป็น counselingการให้คำปรึกษาในเรื่องของวิธีการบนประสบการณ์ของหัวหน้าก็จะเป็นคอนซัลทิงครับประเภทที่2นี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะขอพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรสอนหรือฝึกอบรมที่เป็นความเชี่ยวชาญของตัวเองเราเรียกว่า functional internal trainer ครับวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญในองค์กรหลายๆท่านครับมีความรู้ความสามารถเพียงแค่ว่าเราจะทำไงครับถึงจะให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นแปลงความรู้ซึ่งเราเรียกว่า Toxic Knowledge ออกมาเป็นหลักสูตรครับแล้วจัดทำเป็นสไลด์อาจจะเป็นหลักสูตร1ชั่วโมงหลักสูตร2ชั่วโมงหลักสูตร3ชั่วโมงหรือเป็นหลักสูตร1วันก็ขึ้นอยู่กับองค์กรครับประเภทที่2นี้เหมาะสำหรับการที่องค์กรมีความคาดหวังให้ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในฟังก์ชันนอลงานนั้นพัฒนาตัวเองในฐานะเป็นวิทยากรเขียนหลักสูตรของตัวเองได้จัดทำสไลด์ได้มีเทคนิคการสอนในเบื้องต้นครับเราเรียกว่า functional internal trainer ครับประเภทที่3ครับเป็นประเภทที่องค์กรครับอยากจะสร้างทีมวิทยากรภายในองค์กรครับสอนทั้ง hard skill ที่เป็น functional และสอน soft skill ที่เป็นเรื่องของ general competency ต่างๆเราเรียกว่า academy internal trainer ครับประเภทที่3นี้ academy ก็คงจะต้องมีทีมหรือมีหน่วยงานที่มาดูแลทีมวิทยากรเหล่านี้อย่างเป็นกิจลักษณะครับการสอนในประเภทที่3นี้กลุ่มผู้เรียนต้องมาเรียนรู้ในมุมของการที่มีเทคนิคการสอนจัดทำหลักสูตรที่เป็น general จริงๆได้เปิดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรในองค์กรนั้นเข้ามาเรียนรู้บนความสามารถของวิทยากรในเฉพาะด้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญแบบประเภทที่2เข้ามาอยู่ในทีมอะคาเดมี่ก็ได้และหรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆที่ถนัดหรือมีความสามารถในการสอน soft skill หรือหลักสูตรทั่วไปการเจรจาต่อรองกด mindset เทคนิคการขายต่างๆนะครับหากเรารวบรวมทีมวิทยากรภายในซึ่งเป็นกลุ่มก้อนและจัดทำเป็น academy องค์กรก็จะสามารถให้วิทยากรภายในพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีความเข้าใจในเนื้อหาหลักการและก็แนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์กรที่เฉพาะเจาะจงมาได้ครับกลุ่มที่4ครับ
เป็นประเภทที่มีความท้าทายมากครับองค์กรหลายๆองค์กรครับตั้งใจที่อยากจะพัฒนาวิทยากรภายในวิทยากรภายในมีการพัฒนาในระดับหนึ่งครับสามารถเขียนหลักสูตรตัวเองได้นะครับจัดทำเนื้อหาแล้วก็สอนได้ในหลักสูตรเบื้องต้นครับองค์กรคาดหวังครับว่าอยากให้มีการสอนหลักสูตรเฉพาะพิเศษอันนี้นะครับสถาบันยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาวิทยากรที่สามารถสอนหลักสูตรสถาบันได้ครับความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือทีมวิทยากรภายในองค์กรที่มีทักษะมีเทคนิคการสอนในระดับหนึ่งแล้วมาเรียนรู้เนื้อหารายละเอียดและเทคนิคการสอนในหลักสูตรสถาบันที่องค์กรเลือกใช้สำหรับให้วิทยากรภายในซึ่งมีความสามารถแล้วนำไปใช้สอนบุคลากรแทนที่จะเชิญวิทยากรภายนอกในหลักสูตรนั้นๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการพัฒนาบุคลากรในบางหัวข้อในบางหลักสูตรที่เป็นของวิทยากรภายนอกนั้นเราจะมีการจัดอบรมอยู่หลายรุ่นอาจจะเป็นจำนวนช่วงเวลาไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นถ้าเกิดเราสร้างวิทยากรภายในขึ้นมาเลยที่สามารถสอนในหลักสูตรนั้นๆได้ก็จะทำให้เกิดวิทยากรภายในที่สามารถสอนหลักสูตรของวิทยากรภายนอกหรือสถาบันภายนอกและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมในการฝึกอบรมได้มากยิ่งขึ้นครับดังนั้นนี่ครับคือโปรแกรมการพัฒนา Internal Trainer หรือโปรแกรม Trainer Trainer ในรูปแบบต่างๆซึ่งมี4รูปแบบหัวหน้างานเป็นเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นเทรนเนอร์ทีมวิทยากรภายใน Academy เป็นเทรนเนอร์และวิทยากรภายในสอนหลักสูตรของสถาบันในฐานะ Internal Trainer ครับ